ช่วงคุยให้เคลียร์นะคะเราสองคนค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามมาตรการการงดการเผาในพื้นที่อำเภอเนินมะปรางกันนะคะว่าจะมีการบังคับใช้มาตรการนี้อย่างไรบ้างในพื้นที่ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านในอำเภอเนินมะปรางค่ะคุณสวัยเจริญศรีตอนนี้ท่านในอำเภออยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านในอำเภอคะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัยเจริญศรีนายอำเภอเนินมะปรางครับค่ะสถานการณ์ในพื้นที่เนินมะปรางขณะนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านอ๋อช่วงนี้ก็จะพบไฟป่าขึ้นเกือบทุกวันครับก็จะมีเจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ป่าไม้ช่วยกันออกไปดับกันทุกวันเลยครับค่ะแล้วพื้นที่เนินมะปรางเนี่ยเป็นเขตป่าแล้วก็เป็นภูเขาด้วยนะคะความยากลำบากในการทำงานความท้าทายเป็นยังไงบ้างคะท่านก็มีความยากลำบากพอสมควรโดยเฉพาะไฟที่ไหม้แล้วก็ลามขึ้นบนเขามีลมเข้ามาช่วยเนี่ยมันจะทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วแล้วก็ไฟค่อนข้างจะแรงเพราะว่าปีที่ผ่านมาไม่มีการเผาทำให้เศษวัชพืชกองสูงแล้วก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีครับครับผมท่านนายอำเภอครับอย่างนี้เนี่ยทางอำเภอของเราเนี่ยได้รับนโยบายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาแล้วเรามีการนำมาปรับใช้แล้วก็พัฒนาในเรื่องของการเขาเรียกว่าเป็นโทษเรื่องของการเผายังไงบ้างครับท่านนายอำเภอก็มีมาตรการที่จะขอความร่วมมือโดยประกาศจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยก็จะเป็นห้ามเผาตั้งแต่16กุมภาพันธ์2566เป็นต้นไปซึ่งทางอำเภอก็มาขอความร่วมมือผ่านทางกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านขอกระจายข่าวแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมทางท้องถิ่นอบต.เทศบาลทุกแห่งก็จะมีเตรียมอุปกรณ์รถดับเพลิงเครื่องพ่นแล้วก็เครื่องตบดับไฟพวกนี้นะครับท้องถิ่นจะเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับอุปกรณ์ไว้แล้วก็ทางสาธารณสุขอำเภอก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ราษฎรเกี่ยวกับผลกระทบของ PM 2.5 ว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายยังไงบ้างนะครับค่ะก็ร่วมมือกันหลายฝ่ายครับค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะจังหวัดพิษณุโลกท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้มีมาตรการนะคะพี่น้องประชาชนที่มีอาชีพหาของป่าต้องไปขึ้นทะเบียนเมื่อท่านเข้าไปหาของป่าในพื้นที่ไหนก็ต้องมีการลงทะเบียนมาตรการนี้เราได้มีการนำไปปรับใช้ในพื้นที่เนินมะปรางบ้างไหมคะท่านมีครับอำเภอเนินมะปรางเนี่ยโดยเฉพาะตำบลชมพูจะติดเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงซึ่งจะเป็นมีราษฎรที่ทำมาหากินอยู่ในพื้นที่ด้วยตามมติคณะรัฐมนตรีแล้วก็จะมีราษฎรจากหมู่บ้านอื่นๆเข้าไปหาของป่าในพื้นที่เราใช้มาตรการลงทะเบียนแล้วก็จัดเวรยามในทางเข้าเช่นคลองชมพูเนี่ยเราจะมีเวรยามเฝ้าระวังอยู่แต่ว่าปัญหาก็คือมันมีพื้นที่ภูเขาซึ่งล้อมรอบซึ่งเข้าได้หลายทิศทางทำให้เราไม่สามารถควบคุมได้ 100% ครับก็จะมีบางคนก็ออกไปได้หลายทิศทางแล้วก็เข้ามาภูเขาทั้งสองฝั่งเนี่ยฝั่งชมพูแล้วก็ฝั่งตำบลเนินมะปรางหรือบ้านมุงเนี่ยมันสามารถเชื่อมโยงเข้าหาถึงกันได้ก็ยากลำบากในการเฝ้าระวังอยู่ครับแล้วผลตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อเราเนี่ยให้ความรู้เร่งประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่าตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของเราอะค่ะผลตอบรับจากพี่น้องประชาชนกลับมาทางหน่วยงานภาครัฐเป็นยังไงบ้างคะท่านได้ผลค่อนข้างดีในระดับหนึ่งนะครับก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทราบว่าเราห้ามเผาแล้วเราเดิมดำเนินคดีจริงๆซึ่งในพื้นที่อำเภอเนินมะปรางเนี่ยมีการดำเนินคดีจับผู้ต้องหาได้3รายนะครับแล้วก็มีที่แจ้งความไว้อีก2แห่งที่ไม่สามารถจับคนเผาได้ก็เป็นมาตรการหนึ่งที่เราจะประชาสัมพันธ์ว่าเราดำเนินคดีจริงๆเพราะว่าPM 2.5 เนี่ยมีผลต่อสุขภาพซึ่งภูมิอากาศของอำเภอเนินมะปรางเนี่ยเทียบกับอำเภออื่นเนี่ยอยู่อันดับ3จาก9อำเภอเนี่ยเราจะอยู่ประมาณเฉลี่ย80
ไมโครกรัมทุกๆวันนะครับเพราะฉะนั้นก็มาตรการขอความร่วมมือบางทีก็ไม่ได้ผลเพราะว่ามีรัษฎรมีบางคนที่อาจจะดื้อหรือไปหาของป่าเช่นช่วงนี้อาจจะไปหาน้ำผึ้งหรือไปหาหน่อไม้หรือไปล่าสัตว์พวกนี้อาจจะมีคนดื้อที่มือบอลเป็นบางคนนะครับซึ่งก็ได้รับรายงานจากทางกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกๆวันว่าวันนี้เกิดจุดนู้นวันนี้เกิดไฟจุดนี้ซึ่งแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเราเตรียมคนที่จะดับไฟไว้หมู่ละ20คนเราก็จะผัดกันไปวันขี้วันคู่เปลี่ยนกันไปครับค่ะและในโอกาสนี้นะคะอยากให้ท่านให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนที่ชมรายการของเราอยู่นะคะหากท่านเนี่ยถูกจับกรณีเผาในพื้นที่เนี่ยท่านจะมีความผิดอย่างไรบ้างคะท่านคนขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องรับทราบว่าการเผาเนี่ยผิดกฎหมายหลายฉบับนะครับพื้นที่อำเภอเนินมะปางเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ป่าสงวนและก็อุทยานแห่งชาตินอกจากจะผิดขัดคำสั่งเจ้าพนักงานซึ่งสั่งการตามหน้าที่แล้วก็ผิดพรบสาธารณสุขแล้วก็ยังมีความผิดตามพรบป่าสงวนแห่งชาติพรบอุทยานแห่งชาติในเขตพื้นที่นั้นๆนะครับก็เป็นความผิดค่อนข้างมีโทษสูงนะครับมีโทษสูงก็ขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้หลีกเลี่ยงแล้วก็ขอความร่วมมืองดการเผาในช่วงนี้นะครับจนกระทั่งถึงปลายเดือนเมษายนนะครับเป็นไปตามประกาศจังหวัดพิษณุโลกนะครับต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะให้อากาศบ้านเราได้ดีขึ้นนะครับครับผมท่านนายอำเภออย่างนี้ในเรื่องของภาคการเกษตรบ้างยังมีพบผู้กระทำความผิดไหมครับภาคการเกษตรที่มักจะพบคนกระทำผิดเนี่ยก็จะเป็นปัญหาเรื่องใบอ้อยครับท่านหลังจากที่เขาตัดอ้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะมีใบอ้อยที่ค้างอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างหนาทีนี้พอถ้าทิ้งไว้เนี่ยประมาณเดือนนึงหน่ออ้อยก็จะขึ้นถ้าไม่เผาเนี่ยหรือถ้าไม่ไถกบก็จะมีปัญหาว่าการใส่ปุ๋ยการพรวนดินจะเป็นไปด้วยความยากลำบากก็เลยขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรใช้วิธีลากไปรวมกันไว้ก่อนลากไปรวมกันไว้แล้วก็ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเนี่ยก็มีนโยบายที่จะติดต่อโรงงานไฟฟ้าที่จะรับซื้อใบอ้อยเพื่อที่จะเอาไปเผาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าต่อไปค่ะครับผมก็ครบถ้วนนะในพื้นที่ของอำเภอเนินมะปรางตอนนี้ใครกระทำความผิดนะคุณโดนดำเนินคดีแน่นอนนะครับวันนี้ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับในอำเภอเนินมะปรางนะครับคุณสวัยเจริญศรีครับที่มาให้ข้อมูลกับเรานะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณท่านในอำเภอค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณพบผาคุณศิรินาถสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะและหากคุณผู้ชมนะคะพบเห็นการกระทำความผิดในพื้นที่แจ้งได้เลยนะคะ191เจ้าหน้าที่ตำรวจก็แจ้งได้นะคะผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ตัวท่านแจ้งได้นะคะแต่ดีที่สุดนั่นคืออย่าให้เกิดการเผาดีที่สุด80ไมโครกรัมที่เนินมะปางนี่ส่งผลกระทบต่อร่างกายแล้วนะเกิน50ไมโครกรัมคุณผู้ชมเริ่มส่งผลกระทบต่อร่างกายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นร่วมด้วยช่วยกันค่ะในเขตเมืองก็แหมสีส้มสีแดงในเขตต่างอำเภอก็สีส้มสีแดงนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะให้ปัญหา PM 2.5หมดไปจากในพื้นที่ของเรานั่นเองจะได้สูดอากาศได้อย่างบริสุทธิ์สักทีนะคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือเรื่องราวนะครับในช่วงคุยให้เคลียร์เดี๋ยวช่วงหน้านะครับกับช่วงสรรหามาเล่าวันนี้พบกับคุณพิพัฒน์โอ้โหหนุ่มหล่อหน้ามนต์ผู้ประกาศของเราแจ้งชัดทุกประเด็นนะวันนี้จะมากับเรื่องของมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารากันวันนี้เราเน้นเรื่องภาคการเกษตรเลยใช่แล้วนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะสรรหามาเล่าคุณพิพัฒน์แจ้งชัดให้แน่นอนสำหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ